ทำอีนี้เสร็จอะสะพานมันก็ดูว่ามันก่อขึ้นมาที่เดียวมันทนไม่ไหวมันก็พังต่อพังต่ออีนี้ยังไม่ทันจะลงหมดเลยอีโน่จะพังต่ออีกแล้วเป็นช่วงกี่ช่วงเนี่ย3แล้วครับอืมแล้วชาวบ้านก็กลัวกันครับก็ส่วนกันที่รถมาก็ต้องจอดคอยให้คันที่จมมาแล้วเลยไปก่อนนี่ก็เป็นเสียงของนายสุรินทร์หมื่นราชครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลวังลึกอำเภอ3ชุกที่บอกเล่าถึงความเดือดร้อนเนื่องจากสะพานคลองพรมถนนทางหลวงชนบทนะฮะบ้านท่ากะพีเป็นท่าประชาบ้านท่าประชาสวรรค์ระหว่างหมู่7และก็หมู่9ตำบลวังลึกที่ชำรุดแล้วก็พังลงมาโอ้ยหวาดเสียวสำหรับรถที่สัญจรไปมาโหใครไม่เสียวบ้างล่ะครับเห็นอย่างนี้เมื่อผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับพบว่าสะพานแห่งนี้มีความยาว30เมตรส่วนความกว้างเพียงแค่4เมตรเท่านั้นทำให้รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้เนื่องจากเป็นสะพานที่สร้างมาเก่าแก่กว่า20ปีแล้วแถมราวสะพานก็ยังพังลงมายาวกว่า10เมตรหลายครั้งก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกันมันซะเลยเพราะไฟฟ้าส่องสว่างไม่มีทางก็แคบสะพานก็พังเคยติดต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีแต่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เงียบหายไปไม่รู้ว่าเมื่อไรสะพานจะพังลงมาอีกโอ้ยดูวัดความกว้างความไรก็บอกเดี๋ยวจะทำให้มาตรฐานเดี๋ยวจะทำให้มาตรฐานผมก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวไหน ผมเป็นผู้ช่วยมาจะตก20ปีแล้ว3ผู้ใหญ่แล้วล่ะนี่มันทางต้องกับผู้ใหญ่แรกครับพอมาผู้ใหญ่ที่สองก็พังเอาพังเอาผู้ใหญ่ที่สามนี่ก็เหมือนว่ามาเป็นไอ้ไรที่พังอย่างเงี้ยพังมานานนะครับที่ราวมันพังเนี่ยครึ่งปีได้นะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้ที่พังโรคไรขาอย่างเงี้ยถ้าไม่มาทำก็ฝนหน้าก็คงจะอีที่เหลือเนี่ยที่กำลังจะหล่นนะนอกจากราวสะพานจะพังลงมาแล้วนะครับยังพบว่ามีหลายแห่งที่มีรอยร้าวแล้วก็แยกตัวเช่นต่อหม้อหรือแม้แต่ราวสะพานด้านอื่นก็เริ่มเอ็นเอียงอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านจึงวอนให้ผู้สื่อข่าวช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานติดต่อผู้รับผิดชอบให้เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะถนนเส้นนี้ถือเป็นถนนสายหลักสายหนึ่งที่จะใช้เดินทางเข้าตัวอำเภอสามชุกถ้าไม่ใช้เส้นทางนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้เส้นทางไหนนะครับจึงอยากให้รีบมาดำเนินการก่อนจะสายเกินแก้ยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปแก้ไขให้หน่อยชาวบ้านวาดภาวะกันหมดแล้วนะปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับแหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญแล้วก็ป้องกันด้วยซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆเสียชีวิตด้วยโรคนี้ซึ่งที่จังหวัดสงขลาครับสถิติไข้เลือดออกยังคงสูงเป็นอันดับที่1ของประเทศโดยล่าสุดมีเด็กเสียชีวิตจากไข้เลือดออกเพิ่มอีก1คนรวมแล้วเป็น5คนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต่างๆเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหลังสถิติไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสงขลายังคงสูงเป็นอันดับที่1ของประเทศครับโดยเฉพาะในเด็กและก็เยาวชนซึ่งล่าสุดมีเด็กเสียชีวิตจากไข้เลือดออกเพิ่มอีก1คนรวมแล้วเป็น5คนนะครับพร้อมให้เจ้าหน้าที่อสม.ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนายพยงอรันดรครับนายกเทศมนตรีเมืองคอหงบอกว่าการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในปีนี้มีความรุนแรงและมีการแพร่ระบาดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดสงขลายังคงมีสถิติของไข้เลือดออกติดอันดับหนึ่งของประเทศและมีเด็กเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกไปแล้วถึง5คนขณะนี้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงฉีดพ่นหมอกควันและประชาสัมพันธ์ให้ทุกพื้นที่ตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังนะครับรวมทั้งบริเวณที่รกร้างและช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องครับรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะฮะช่วยกันคว่ำถ้วยถังกะละมังหม้อที่ไม่ได้ใช้แล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของคุณนะฮะยังคงมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับไปติดตามพร้อมกันในช่วงของ11เด็ดทั่วไทยห
นายสุวรรณพรมผลผู้อำนวยการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัดปทุมธานีเปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2556เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการค้ามนุษย์รวมทั้งมีทักษะในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรถแมปเปิดแนวรุก AEC สำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของกิจการของตนและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ต่อไปนายบุญหินมันเกตวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆสู่ประชาชนและสร้างเครือข่ายบุคคลของกรมประชาสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสารในระดับพื้นที่นายสุวิทย์สุวงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดงานวันวิชาการประจำปี2555ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนนำผลงานการจัดการเรียนการสอนมาแสดงรวมถึงสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษาให้วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนนายแพทย์วิทูลเหลืองดีหลกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและมอบคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัสให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการปรึกษาพูดคุยโดยตรงกับแพทย์ที่ทำการรักษาต่อกันเลยนะครับในช่วงของ1ในภูธรวันนี้เรื่องราวดีๆของดีๆคนดีๆเอาออกทีวีหมดเลยนะครับวันนี้เคนโดพาไปรู้จักกับกระจูดรู้จักไหมฮะซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่พบได้มากในพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับชาวบ้านที่นี่จึงได้รวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดรูปแบบต่างๆสร้างรายได้อย่างงดงามติดตามได้ในช่วงของ1ในภูธรนะครับกระจูดเป็นพืชตระกูลกกที่พบมากในพื้นที่บ้านทอนของตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพุตั้งแต่อดีตชาวบ้านมักสารกระจูดเพื่อใช้เป็นภาชนะในการใส่ข้าวเปลือกและเพื่อนำไปแลกเป็นสิ่งของจากนั้นเริ่มมีการสารกระจูดเป็นภาชนะต่างๆเพื่อจำหน่ายจนปัจจุบันเริ่มมีการทำเป็นอาชีพและเกิดกลุ่มเครือข่ายขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่จับสารกระจูดเป็นภาชนะต่างๆเริ่มไม่ตรงกับความต้องการของท้องตลาดกลุ่มเครือข่ายกระจูดจึงจำเป็นที่จะต้องจัดอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือและลวดลายรวมถึงเรียนรู้ที่จะจักสานกระจูดให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นด้วยภูมิปัญญาที่มีอยู่ทำให้สมาชิกเครือข่ายกระจูดสามารถพัฒนาได้โดยไม่ยากทั้งรูปลักษณ์และลวดลายใช้เวลาในการเรียนการสอนระยะสั้นสมาชิกก็สามารถทำได้ทุกคนตั้งใจพัฒนานะครับแล้วก็ผลงานที่ออกมานี่ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับจากงานที่มีรูปแบบเดิมๆนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นรูปทรงที่ทันสมัยขึ้นนะครับหลังจากผลิตภัณฑ์กระจูดมีการพัฒนาทั้งรูปลักษณ์และลวดลายกระจูดจึงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากขึ้นสมาชิกในเครือข่ายมีรายได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนรู้สึกดีใจมากเพราะจะได้มีรายได้เสริมครอบครัวเพราะว่าบางครอบครัวฐานะยากจนพ่อบ้านออกเรือหาปลาก็ไม่ได้ปลากลับมาพอแม่บ้านมีรายได้ตรงนี้ก็รู้สึกว่าดีใจค่ะด้วยความต้องการของท้องตลาดทำให้กลุ่มเครือข่ายกระจูดมีรายได้และยึดเป็นอาชีพอีกอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเครือข่ายอื่นๆที่จะนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาส่งเสริมเพื่อให้เกิดรายได้และไม่สูญสิ้นไปตามกาลเวลาที่ละ
ะครับคือเป้าหมายของหนึ่งในภูธรนะครับที่เราอยากจะสนับสนุนสินค้าไทยๆแบบนี้ให้มีตลาดที่กว้างขวางนะครับใครที่มีสินค้าดีๆแบบนี้หรือว่านวัตกรรมชุมชนที่ยอดเยี่ยมแบบนี้แนะนำรายการได้นะครับที่www.facebook.com/lovephuthorn พลพรรครักภูธรครับส่งผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ามาเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้แบบนี้ทุกๆวันนะครับวันนี้บักเคนโดขอลากันไปด้วยภาพการประกวดควายงามครับไม่ใช่ชายงามนะฮะควายงามครับประจำปี2556ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดตราดครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ควายไทยงานนี้ก็มีเกษตรกรส่งควายงามเข้าร่วมประกวดกว่า40ตัวนะครับโดยคุณสมบัติของควายงามที่เข้าประกวดก็ต้องมีรูปร่างหัวและคอส่วนหน้าและส่วนลำตัวส่วนท้ายรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์จะต้องผ่านเกณฑ์โอ้โหยิ่งกว่าประกวดชายงามนะเนี่ยหลักเกณฑ์เขาเยอะซึ่งควายงามที่ชนะเลิศก็จะได้ทั้งใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็เงินสดด้วยวันนี้ผมเคนโดเกรงไกรมาศพจนาสุนทรลาไปพร้อมกับน้องควายนี่แหละนะครับแยกให้ออกนะฮะนี่คนไม่ใช่ควายนะครับสวัสดีครับมีแต่ควายแต่ควายอย่างเดียวที่ทนเธอไว้เอาเธออยู่ก็มีแต่ควายควายควายเท่านั้นก็มีแต่ควายแต่ควายอย่างเดียวที่ทนเธอไว้เอาเธออยู่มหาเถระสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเนื่องในวันมาฆบูชาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนาวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์2556ณ พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมดูแลเราด้วยนะสัญญานะคะฝากดูแลด้วยนะต้องทำให้ได้นะสัญญาแล้วนะฝากกรุงเทพไว้กับคนรักษาสัญญาเข้าคู่หากากบาทเลือกผู้ว่ากทม3มีนาคม2556เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกากกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งให้สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงาน44ปีวันพระราชทานนาม1มีนาคม2556ร่วมพิธีสงฆ์วางผ่านพุ่มมอบรางวัลและแสดงมุทิตาจิตฟังปาฐกถาเรื่องการพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน AEC โดยคุณกางตระกูลหุ่นณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรมฟรีเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.โทรศัพท์028496208-10บินอยากจะบินกองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการกองทัพอากาศชั้นสัญญาบัตรคุณวุฒิปริญญาโทปริญญาตรี35อัตราชั้นประทวนคุณวุฒิปวช.ปวส.ม.3และม.6 328อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.job.rtaf.mi.ts และ www.person.rtaf.mi.ts 15มกราคมถึง5มีนาคมนี้สอบถาม02-534-8587-93ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยSadam, Sadam, 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 Sadam
พรและคำปฏิญาณสัญญาที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นเป็นที่ประทับใจมากขอขอบใจท่านทั้งหลายตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตความปรารถนาดีและความพร้อมเรียงกันของทุกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเรียงให้เกิดขึ้นดีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและทำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทยให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นยั่งยืนไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555ในการพระราชพิธีเสด็จออกมาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2535รัฐบาลขอเชิญประชาชนชาวไทยมาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินในโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดีค่ะพบกับรอยไทยไอเดียบายเชฟเอค่ะวันนี้เอมีเมนูแกงส้มมาฝากค่ะเป็นแกงส้มทะเลขุกขิกรสชาติจัดจ้านเหมาะกับคนที่รักสุขภาพและชอบอาหารรสจัดค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนประกอบกันเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกเอจะเอาอาหารทะเลทั้งหมดนะคะลงไปนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำซอสกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะสักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเอจะเอาน้ำมันนะคะผัดกับตัวกระชายซอยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้มากขึ้นนะคะตอนนี้กระชายผัดของเราก็หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเอจะใส่น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยแกงส้มลงไปค่ะให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำแกงด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสเพิ่มนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็เกลือสักนิดหน่อยน้ำแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวซีฟู้ดของเราก็สุกแล้วเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันเลยเมนูนี้เอจะเสิร์ฟคู่กับผักกวางตุ้งไต้หวันลวกค่ะใส่อาหารทะเลลงไปนะคะตักตัวซอสแกงส้มของเรานะคะราดลงไปบนซีฟู้ดเลยค่ะสีสันน่ารับประทานแล้วก็กลิ่นก็หอมมากๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มทะเลขุกขิกเมนูง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้ที่บ้านนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรอยไทยไอเดียและเชฟเอกับเมนูง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้ที่บ้านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรอยไทยไอเดียอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ผมพร้อมครับผมก็พร้อมนะครับผมก็พร้อมติดตามทุกความพร้อมของผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าเมืองกรุงใน3มีนาชี้ชะตากทม.ทุกช่วงข่าวทุกวันทางสถานีข่าว NBT
ูนย์ปฏิบัติการปทส.ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่นับร้อยบุกทำลายไร่ฝิ่นนับพันไร่หลังสืบทราบมีนายทุนจ้างชนกลุ่มน้อยลักลอบปลูกกลางหุบเขาเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยางและอมก๋อยรอยต่อจังหวัดตากเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีคำสั่งเด็ดขาดถึง18อำเภอให้ประชาชนงดการเผาโดยเด็ดขาดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีหลังสภาพหมอกควันไฟภาคเหนือส่อวิกฤตภาคอุตสาหกรรมพร้อมหยุดรายการผลิตในช่วงวันที่5เมษายนออกไปเพื่อลดความเสี่ยงกระแสไฟดับขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานราชการช่วยกันประหยัดพลังงานหอการค้าไทยชี้แผนการเร่งลงทุนของรัฐบาลรวมทั้งการส่งออกที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกช่วยหนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่ประมาณการไว้ถึงร้อยละ5สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาค่ะพักค่ำแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์2556ค่ะพบกับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปัทมาพรหานชันชัยนะคะวันนี้ข่าวพักค่ำอาจจะดูแปลกตากันสักนิดนึงเราสองคนไม่ได้ใส่สูทอ่านข่าวนะคะเนื่องจากว่าจะนำร่องรณรงค์กันในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้เห็นทุกๆภาคข่าวที่ไม่ใส่สูทด้วยนะคะท่านนายกเองก็บอกว่าอยากที่จะให้หน่วยงานภาครัฐทุกๆหน่วยงานนะคะร่วมกันประหยัดพลังงานอย่างจริงจังด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นภาพกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่นายกรัฐมนตรีและคณะก็ไม่ได้ใส่สูทในการประชุมรวมถึงวันนี้ในการประชุมนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ใส่สูทเช่นเดียวกันนะคะก็ข่าวภาคค่ำวันนี้นะคะเราจะไปดูบรรยากาศการถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชกันก่อนนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะคณะบุคคลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะณศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชประชาชนคณะบุคคลนำจัดการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาทิคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีข้าราชการจังหวัดทหารบก101สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกเชษฐาฐานะจาโรนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาพร้อมคณะผู้แทนพระองค์เชคคาลิฟาบินซันมานอาคาลิฟานายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือนำพลเรือตรีตุระเตช่วยผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะไปถวายพระพรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยช่วงนี้ไปติดตามการทำงานของรัฐบาลนะคะในเกาะติดภารกิจรัฐกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงนะคะการประกาศภาวะฉุกเฉินไฟฟ้ากรณีแหล่งผลิตก๊าซยานาดาที่พม่าจะย้ายแท่นขุดเจาะหลังเกิดปัญหาดินทรุดนะคะโดยยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติราคาไฟฟ้าค่ะพื้นที่อ่อนท่านจะมองเห็นภาพนะครับว่าการซุดตัวของแท่นขุดเจาะสีเขียวเนี่ยจะซุดตัวลงประมาณ30เซนทุกปีปัจจุบันเองทางบริษัทที่รับสัมปทานบริษัทโททาวนะครับเขาก็ย้ายแท่นขุดเจาะมาแท่นสีแดงซึ่งมีความแข็งแรงกว่าก็ทำให้การซุดตัวในปีต่อไปนั้นก็จะไม่ต้องซ่อมแซมนะครับจะซ่อมแซมอีกครั้งนึงก็คืออีกแท่นนึงแท่นนี้ในปีหน้าก็จะซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยอมรับด้วยว่าจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับประเทศและรองรับปริมาณการใช้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเบื้องต้นก๊าซธรรมชาติยังเป็นพลังงานหลักแต่ขณะเดียวกันได้พิจารณาพลังงานทางเลือกอื่นๆเช่นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดและการไปลงทุนด้านพลังงานในประเทศอื่นๆเพิ่มเติมด้านภาคอุตสาหกรรมก็พร้อมหยุดหรือเลื่อนการทำงานไปในวันที่มีไฟฟ้าสำรองมากพอนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานราชการช่วยการประหยัดพลังงานค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเน้นย้ำให้หน่วยงานราชการช่วยการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังพร้อมขอความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนด้วยโดยต้องมีแผนงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่ากองทัพบกดำเนินการและประหยัดพลังงานได้ถึง4%หากหน่วยใดไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้จะมีมาตรการเพิ่มเติมเข้าไปบังคับใช้ด้านนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมและคณะเข้าพบนายพงศักดิ์รัฐพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อรับฟังข้อชี้แนะและแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าโดยสอทจะกำหนดให้วันที่5เมษายนซึ่งเป็นวันที่มีความเสี่ยงจะเกิดไฟฟ้าตกในบางพื้นที่เป็นวันหยุดงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและให้ไปทำงานชดเชยในวันที่7เมษายนแทนนอกจากนี้ขอความร่วมมือภาคประชาชนในการลดใช้ไฟฟ้าในวันที่5เมษายนด้วยรวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ห้างค้าปลีกลดการใช้เครื่องปรับอากาศโดยให้เปิดไว้ในช่วงเช้าเพื่อให้มีความเย็นที่สุดหลังจากนั้นช่วงบ่ายให้ปิดชั่วคราวการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานในประเทศไทยก็ยังคงเป็นกระแสที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนะคะถึงการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาววันนี้ค่ะเรามีแนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะคะถึงสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็แนวทางในการแก้ไขที่สามารถทำได้เป็นอย่างไรคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะวิกฤตการพลังงานในปัจจุบันทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โดยมองหาพลังงานทดแทนเข้ามาเป็นตัวช่วยหรือแม้กระทั่งต้องหันมาใช้พลังงานอื่นเป็นหลักประเทศไทยในปัจจุบันใช้พลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟ้าไม่ถึง10%ของพลังงานทั้งหมดซึ่งมาจากพลังงานน้ำกว่า 8,164 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานลมอีกประมาณ89ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งยังสวนทางกับแนวโน้มการเจริญเติบโตของประเทศแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมไทยมองเห็นว่าสังคมไทยยังพึ่งพาแก๊สธรรมชาติมากไปต้องกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตให้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงรวมทั้งมองว่าในระยะยาวรัฐควรปลูกฝังความคิดเรื่องพลังงานทดแทนมากขึ้นซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนได้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราไปพึ่งพาอยู่กับการใช้แก๊สธรรมชาติในระดับที่สูงจนเกินความจำเป็นเกินเหตุคือไงก็ประมาณสัก 70% ในหลักการความมั่นคงในเรื่องของความมั่นคงของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยปกติมันจะต้องมีการกระจายเชื้อเพลิงที่จะมาใช้ในการผลิตผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐใช้เงินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเยอะแต่รัฐไม่ได้ค่อยใช้เงินหรือว่าประมาณในการเปลี่ยนวิถีคิดกับวิถีชีวิตของคนสักเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของ non construction หรือแปลว่ามาตรการที่ไม่ต้องใช้การสิ่งก่อสร้างมาช่วยมันการเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดแต่เปลี่ยนวิธีคิดปั๊บเนี่ยโอ้ผลกระทบมันมหาศาลแต่รัฐใช้เงินในการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดคนเนี่ยสำหรับผมนะใช้น้อยไปต้องใช้ตรงนี้ให้เยอะๆจากข้อมูลต้นทุนพลังงานแต่ละประเภทที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรวบรวมไว้จะเห็นได้ว่าพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานถ่านหินคือ2ทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำที่ผู้เชี่ยวชาญหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวเลือกนำมาเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตด้วยปัจจัยด้านราคาความต่อเนื่องของพลังงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในบางที่เช่นแถวอีสานหรือในเขตที่ยังห่างไกลกับสายส่งเขาอาจจำเป็นต้องใช้ตัวระบบแสงแดดเพราะมันไม่จำเป็นต้องวิ่งสายเข้าไปเขาผิดตรงนั้นจ่ายตรงนั้นเลยแม้กระทั่งตัวก๊าซชีวภาพเอามาจากเศษพืชเศษผักเศษมูลทำตรงนั้นใช้ตรงนั้นอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดมองทั้งประเทศเนี่ยมันต้องไปอะไรที่มันใหญ่เป็นเชิงโครงสร้างใหญ่ไม่ใช่ถ้าเป็นโครงสร้างใหญ่ลมคงไม่ไหวบางที่มีลมบางที่ไม่มีลมถ้าเอาที่มีลมไปส่งไฟไปให้ที่ไม่มีลมมันไกลๆเนี่ยมันไม่คุ้มนะถ้ามีลมก็ใช้ตรงนั้นผิดตรงนั้นใช้ตรงนั้นอย่างเงี้ยจะคุ้มกว่าเพราะนั้นจะถามว่าอะไรเนี่ยมันต้องใช้ทุกเรื่องใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆกับบริบทนั้นๆผมว่าคนไทยเนี่ยต้องทำความเข้าใจสมัยในเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินนี่ไม่ใช่อันตรายอย่างที่คิดอ่ะสามารถเก็บได้หมดเลยสารพิษที่ออกที่จะออกปล่องเก็บได้หมดเลยในระดับ 95% อัพตอนนั้นแนวโน้มของว่าประเทศไทยเนี่ยผมว่าอนาคตคงจะต้อง
ลดความเสี่ยงจากแก๊สธรรมชาติลงไปอาจจะต้องไปเพิ่มในเรื่องของถ่านหินเพิ่มมากขึ้นวิกฤตพลังงานครั้งนี้คงไม่ใช่เหตุการณ์สมมุติที่อาจเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องจริงที่คนไทยต้องตื่นตัวและเตรียมรับมือทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทุกคนที่ต้องสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอภิชัยเชื้อสวัสดิ์ถ่ายภาพรัปวีจิตทานทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานมาดูการแก้ปัญหาภัยแล้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการประชุมบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยได้จัดลำดับความสำคัญเน้นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติขาดแคลนอย่างหนักอยู่ห่างไกลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนด้านนายชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานกับจังหวัดที่ประสบภัยเร่งดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มทั้งการขุดบ่อน้ำบาดาลการขุดลอกแหล่งน้ำการขนส่งน้ำรวมถึงสำรวจความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนช่วง90วันตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่จังหวัดนครราชสีมาปริมาณน้ำแต่ละอ่างในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักชลประทานที่8นครราชสีมาทำความเข้าใจกับเกษตรกรห้ามเพาะปลูกข้าวนาปรังแต่ที่อำเภอสูงเนินยังมีชาวนาฝืนทำนาปรังและสูบน้ำจากลำน้ำสาขาของลำน้ำลำตะคองใส่แปลงนาอย่างต่อเนื่องด้านว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ดุจจานุทัศน์ในอำเภอสูงเนินเปิดเผยว่าเนื่องจากน้ำในลำตะคองมีน้อยหากทำนาปรังจำนวนมากอาจทำให้น้ำไหลไม่ถึงอำเภอเมืองนครราชสีมาจึงขอความร่วมมือเกษตรกรอย่าปิดกั้นน้ำลำตะคองด้านศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศมีปริมาณน้ำรวมกัน 43,157 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปริมาณน้ำที่ใช้ได้อยู่ที่ 19,658 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงเตือนให้เกษตรกรงดทำนาปรังครั้งที่2อย่างเด็ดขาดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะได้มีคำสั่งเด็ดขาดไปทั้ง18อำเภอให้ประชาชนงดการเผาโดยเด็ดขาดหากพบผู้ฝ่าฝืนนะคะให้ดำเนินการจับกุมตามกฎหมายทันทีขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่ก็ยังถูกปกคลุมด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กทำให้ฟ้าหลัวตลอดทั้งวันค่ะสภาพอากาศเหนือตัวเมืองเชียงรายยังคงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะจนทำให้ฟ้าหลัวตลอดทั้งวันแม้ว่าทางจังหวัดจะออกประกาศงดเผาในห้วง100วันอันตรายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนี้แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงมีการลักลอบเผาขยะและวัชพืชอย่างต่อเนื่องโดยที่บริเวณป่าริมถนนสายชุมชนดอยเขาควายกับชุมชนหนองบึงเขตเทศบาลนครเชียงรายถูกไฟไหม้กระจายเป็นวงกว้างด้านนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งไปทั้ง18อำเภอของจังหวัดให้งดการเผาโดยเด็ดขาดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันทีและหากพื้นที่ไหนยังปล่อยปะละเลยจะมีการดำเนินการเอาผิดเจ้าหน้าที่ด้วยทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันนะคะว่าสภาพอากาศยังไม่วิกฤตเนื่องจากหลายพื้นที่ให้ความร่วมมือไม่เผาต่อสั่งข้าวแต่ว่าเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้ปัญหาหมอกควันอาจจะเพิ่มขึ้นจึงขอความร่วมมือประชาชนให้หยุดเผาอย่างจริงจังและแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ด้วยจำนวนไม้ที่มีการตัดและนำออกจากป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีบ่อยครั้งในขณะนี้นะคะทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่าจะมีการนำไปขายเพื่อการพาณิชย์แต่ว่าในทางกลับกันค่ะชาวบ้านบอกว่าไม้ที่ตัดออกจากป่าจะนำไปปลูกเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแก่นมะกรูดติดตามได้ในรายงานพิเศษล่าสัตว์ตัดไม้รุกป่าห้วยขาแข้งปัญหาที่ยังไม่มีทางแก้ตอนที่4ค่ะต้นก็พอแล้วหลานนี่ถ้าต้นใหญ่ๆต้นสวยๆวันที่นี่มันได้ต้นนี่ก็เราตัดได้หลายท่อนน่ะแล้วก็ได้ไม้หลายแผ่นอย่างนี้มาสร้างที่อยู่อาศัยอ
นี่เป็นบ้านหนึ่งในจำนวนมากกว่า10หลังที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับแต่ทางกำนันตำบลแก่นมะกรูดบอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่เข้าไปตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจริงแต่ไม่ใช่ตัดเพื่อการพาณิชย์เพียงแค่พวกเขาต้องการนำมาสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นครับบ้านไม้มะค่าโมงหลังนี้คือสิ่งที่อ้วนคลองวะกำนันตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานียืนยันว่าไม้ที่มีการตัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้งชาวบ้านจะนำมาใช้ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยทีมข่าวเราตระเวนตรวจสอบในหมู่บ้านใต้ตำบลแก่นมะกรูดติดกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้งมีบ้านอย่างน้อย6หลังที่ก่อสร้างด้วยไม้แผ่นขนาดใหญ่อย่างเช่นหลังนี้แต่จากการสังเกตยังพบไม้อีกจำนวนหนึ่งที่มีการแปรรูปอยู่ใต้ถุนแต่ละบ้านซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ใดแต่กฎหมายนี่ผมว่าต่อไปนี่มันต้องเอามาแก้ใหม่ทำไมไม่ออกกฎหมายว่าไม้ตัวไหนที่ใช้อ่ะต้องปลูกเอาเองนะเพราะป่าไม้อ่ะเพาะกล้าไม้ไปเลยแจกให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็พ่อใช้กันเองอย่าไปเอาของป่าถ้ากฎหมายตัวนั้นนี่ออกมานี่ผมว่า10ปีนี้ประเทศไทยนี่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ป่านี่ผมว่า 10-20% อาจจะได้ประเด็นที่ผ่านมาผมมองว่ามันไม่ค่อยได้มีการพูดคุยกันมากกว่าระหว่างตัวชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เลือกที่จะบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยที่ไม่ได้มีการทำความเข้าใจกับตัวชุมชนว่าชุมชนผิดนะคนในชุมชนเนี่ยก็ต้องดำรงชีวิตอ่ะต้องมีความอยู่รอดเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะพอไปกันได้ระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายกับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะไปกันทิศทางไหนซึ่งผมมองว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอย่างเดียวมันไม่น่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยอมรับกับทีมข่าว NVT ว่ามีการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้จำพวกไม้มะค่าโมงไม้ประดู่ออกจากป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้งโดยจะเห็นได้จากตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดออกจากป่านี้ไปแล้วมากกว่า3ครั้งนี่อาจจะเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอีกไม่นานพื้นป่ามรดกโลกที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจะถูกคุกคามจากฝีมือมนุษย์ไม่ต่างจากป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้งซึ่งในขณะนี้ห้วยขาแข้งเองไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวถ้าบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ก็ตอบได้เพราะพื้นที่ข้างนอกเป็นพื้นที่นอกห้วยขาแข้งแต่เราไม่อาจทิ้งเพราะเราถือว่านั่นเป็นปัญหาที่กำลังจะขยับเข้าสู่บ้านห้วยขาแข้งเพราะเราคำนึงถึงว่าทั้งหมดข้างนอกนั้นคือเหมือนกับเป็นเมืองหน้าด่านก่อนจะเข้าห้วยขาแข้งถ้าเมืองหน้าด่านแตกห้วยขาแข้งก็แตกด้วยการตัดไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้งบ่อยครั้งในขณะนี้กำลังเป็นเรื่องที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเกรงว่าหากยังไม่มีแนวทางป้องกันหรือหยุดยั้งขบวนการมอดไม้หรือเปลี่ยนความคิดชาวบ้านแก่นมะกรูดไม่ให้ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้งก็อาจทำให้ไม้ในป่ากันชนนั้นหมดลงและจะลุกลามเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของป่าห้วยขาแข้งซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนั่นก็หมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติผืนป่ามรดกโลกจะถูกทำลายลงไปด้วยวุฒิพงษ์วงศ์สนิทเสกสมแจ้งจิตข่าว NBT รายงานใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะหลายหน่วยงานก็ได้มีการจัดเวทีเสวนาการเพื่อบรรดาผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะหนึ่งในนั้นก็มีการจัดเวทีเพื่อที่จะเสวนากันเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครูนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปติดตามกันใน3มีนาที่สตากทมค่ะช่วงนี้พวกแร่รอดขอทานมันเยอะนะบางทีมันมาในรูปแบบหลายแบบอ่ะคือการแต่งตัวให้เด็กมาขอทานเงี้ยคือเขาต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลสอดส่องตามสถานที่ต่างๆ
ันนี้ผมจะมาเล่านิทานของคุณตาให้ฟังรักคุณตามากและนิทานเรื่องนี้ก็ได้มาจากวันที่ไปรับพระราได้ที่พ่อบอกตั้งมาดีนักกินกรอกเจ้าเร่กระเปิดไก่ฟ้าน่ะโรงเรียนไก่ฟ้าก็อยู่บนกิ่งใหม่เลยน้ำลายมันไหลยืดไม่อยากกินน่ะผมยังแอบฟังด้วยความสนุกเฮ้ยงามที่เจ้ารับตาได้บ่ล่ะมาจิ้งจอกเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณตาโชคดีมีโรงพยาบาลอยู่แถวนั้นแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนในหัวมีแต่คำถามว่าหมอจะรับรักษาไหมแล้วจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายสบายใจได้สิทธิ์30บาทนุ่งไหวเจ็บป่วยฉุกเฉินใกล้ที่ไหนไปที่นั่นมีสุนัขขอบคุณ30บาทนุ่งไหวกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวฟังผมก่อนครับพี่น้องตอนนี้ยาเสพติดกำลังกลับเข้ามาเราต้องหาอาสาสมัครเข้ามาช่วยดูแลเนี่ยพ่อแกเที่ยวหลานนั่งเสียลูกไม่ชอบทางไหนนะเนี่ยพ่อทางไหนบ้างอย่ามุ่งแต่เกี่ยงกันเดี๋ยวลูกหลานเราก็ติดยาหมดชุมชนเข้มแข็งได้ถ้าร่วมใจเฝ้าระวังยาเสพติดสำนักงานปปส.การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครูนะคะก็ได้มีการถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะนำขึ้นมาหาเสียงด้วยการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจในวันที่3มีนาคมนี้นะคะขณะที่ตำรวจก็พร้อมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะติดตามได้ใน3มีนาชี้ชะตากทม.กับคุณปวีณาฟักทองค่ะสวัสดีค่ะอีก10วันเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันชี้ชะตาชาวกรุงเทพมหานครกันแล้วค่ะซึ่งยิ่งใกล้วันเลือกตั้งนะคะตอนนี้หลายหน่วยงานจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ค่ะรับฟังนโยบายเข้าถึงกลุ่มคนกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายค่ะเริ่มกันที่การประชุมโครงการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกทม.ค่ะที่หอประชุมครุสภาพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญผู้สมัครพรรคเพื่อไทยร่วมแสดงวิสัยทัศน์นะคะยืนยันว่าหากได้รับเลือกจะปรับปรุงการเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มเงินให้มีความเหมาะสมกับผลงานครูตั้งกองทุนให้ครูดูงานต่างประเทศค่ะจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและแก้ปัญหาหนี้ทั้งนอกและในระบบทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าจะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตครูให้ดีขึ้นทั้งหน้าที่การงานและชีวิตความเป็นอยู่เพิ่มค่าตอบแทนวิชาชีพให้กับครูและจัดซื้อหรือว่าเช่าที่พักนะคะรวมถึงหาสถาบันการเงินปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและฝึกอบรมภาษาค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทักษะให้กับครูมากยิ่งขึ้นขณะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะจัดประชันวิสัยทัศน์ด้านคุณภาพชีวิตคนเมืองและการจัดการมหานครขนาดใหญ่โดยนายโคสิตสุวินิจิตเห็นว่าการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นก็ต้องเริ่มจากการแก้จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการก่อนค่ะขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทบอกนะคะว่าจะทำให้คนกรุงเทพทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดมีการศึกษาที่ดีและมีอาชีพที่ดีค่ะทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็เน้นการสร้างความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพิ่มกำลังเฝ้าระวังยาเสพติดสำหรับปัญหาจราจรนะคะก็จะทำการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนค่ะทางด้านของผู้สมัครอิสระนะคะเดินหน้าหาเสียงเช่นเคยค่ะชูนโยบายการพัฒนากทม.ทุกด้านค่ะนายโคสิตสุวินิจิตนะคะลงพื้นที่หาเสียงที่โรงงานบางกอกลับเบอร์จำกัดมหาชนย่านบางคอแหลมค่ะโดยใช้วิธีการหาเสียงผ่านระบบปล่อยเสียงตามสายนะคะและเยี่ยมชมโรงงานชูนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงให้กรุงเทพมหานครมีการขับเคลื่อนทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมีการทำงานเป็นกะและมีศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนภายในบริษัท
ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะคะหาเสียงบริเวณตลาดและท่าเรือคลองสานค่ะชูนโยบายการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆตลาดจัดทำตลาดลอยฟ้าเพื่อแก้ปัญหาการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าที่ถนนเจริญนครในลักษณะสะพานลอยติดแอร์ขนาดความยาว20เมตรนะคะรวมทั้งจัดทำอาคารจอดรถค่ะแล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานเรือให้มีความปลอดภัยและเพิ่มท่าเรือให้มากยิ่งขึ้นขณะที่สำนักงานเขตต่างๆนะคะเขาก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยพิจารณาเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมค่ะนายนิวัฒน์ชัยมิ่งผู้อำนวยการเขตจอมทองนะคะให้เจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครค่ะโดยเร่งการสร้างการรับรู้นะคะเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามาบริหารและก่อนถึงวันเลือกตั้งจริงทางเขตจะจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานณหน่วยเลือกตั้งเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันค่ะส่วนทางด้านของนายชุมพลชาวเกาะนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนำทีมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9ค่ะเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดจัดทีมนะคะลงที่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ทุกวันเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ70ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับนะคะให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและก็ป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายค่ะพลตำรวจโทชัดกุลดิลกนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพร้อมมอบนโยบายการดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะโดยให้ตำรวจระดับผู้กำกับการขึ้นไปในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะกำชับนะคะให้ดูแลด้วยความเป็นธรรมไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปใช้อย่างเสรีภาพด้วยค่ะทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันความพร้อมในการดูแลการเลือกตั้งค่ะซึ่งได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความเรียบร้อยการเลือกตั้งเพื่อติดตามและรับแจ้งข่าวในทุกพื้นที่ใช้กำลังพลนะคะกว่า 13,000 นายดูแลทั้งผู้สมัครและหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,548 หน่วยค่ะรวมถึงได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดเผชิญเหตุด้วยค่ะการถ่ายรูปติดบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะอาจไม่มีโทษตามกฎหมายค่ะแต่คุณผู้ชมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายภาพได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องห้ามเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายค่ะแม้ในกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะไม่ได้กำหนดความผิดในการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งไว้เป็นที่ระลึกหรือเป็นหลักฐานว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนไหนเหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่ถือว่าเป็นข้อห้ามปฏิบัติค่ะโดยตำรวจและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะคอยตรวจตราแล้วก็ควบคุมห้ามปรามด้วยค่ะหมดเวลาของ3มีนาชี้ชะตากทม.แล้วนะคะดิฉันปวีณาฟักทองต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาดูปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นตามแนวตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วหายไปนานร่วม10ปีแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่345อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ลงพื้นที่บุกทำลายไร่ฝิ่นที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวมกว่า 1,000 ไร่ในเขตรอยต่ออำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณเจวลีวิจารณ์จิตค่ะค่ะที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ที่มีการบุกรุกปลูกฝิ่น1ใน18จุดที่สื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่มีการจัดการระบบน้ำเป็นอย่างดีแล้วก็เกือบทุกจุดตั้งอยู่ในหุบเขาการเดินทางเข้ามานอกจากอากาศยานแล้วก็ต้องเป็นการเดินเท้าเท่านั้นค่ะหลังการสืบสวนและเดินเท้าเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ของตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยที่345อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพบว่าการบุกรุกในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางป่าสงวนแห่งชาติป่า30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่รวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่มูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาท
ขณะที่ฝิ่นดิบแต่ละแปลงมีพื้นที่รวมกว่า250ไร่คิดเป็นมูลค่าไร่ละกว่า 400,000 บาทตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.จึงได้นำกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ายึดพื้นที่เพื่อทำลายฝิ่นทั้งหมดฝิ่นปลูกเที่ยวนี้มันเป็นนอกฤดูมันไม่ใช่ในฤดูนะครับไปดูข้างบนเห็นท่อน้ำฝิ่นเพิ่งยังไม่ได้กรีดเนี่ยถ้ากรีดมันจะออกเป็นยางๆเนี่ยไร่หนึ่งสามารถกรีดน้ำยางฝิ่นได้ประมาณ4กิโลมูลค่าเพื่อ4กิโลละประมาณแสนบาทจากการสำรวจลักษณะการปลูกฝิ่นแต่ละแปลงจะอยู่ติดกับลำห้วยเป็นฝิ่นนอกฤดูที่อาศัยการลำเลียงน้ำด้วยสายยางขึ้นมาบำรุงรักษาและจากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้รับการเปิดเผยว่านี่เป็นกระบวนการที่ลักลอบปลูกอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลานานเนื่องจากในระยะนี้ฝิ่นมีราคาสูงโดยในทุนจะอาศัยพื้นที่ป่าลึกเป็นผู้สนับสนุนทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงส่วนแรงงานเป็นชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นของกลุ่มในทุนนะฮะมาจ้างม้งก็มาจ้างกะเหรี่ยงทำแล้วก็มีชื่ออยู่แล้วอีกคนนึงก็มีหมายจับอยู่แล้วฝากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนด้วยนะถ้าพบเห็นนะฮะสายด่วนเลยปตท.เรามีสายด่วน1136เนี่ยสำหรับขั้นตอนหลังการเข้าทำลายก็จะต้องสืบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีในข้อหาผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือฟินตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช2522โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและความผิดฐานแพ่วถางทำลายป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปี2484เจวลีวิจารณ์จิตสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานหน่วยข่าวใต้นะคะได้สั่งจับตารถประกอบระเบิดคาร์บอม5คันด้วยกันที่เชื่อว่าคนร้ายเตรียมป่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่นายร่วมโจรใต้3คนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มอบตัวต่อทางการค่ะผู้หลงผิดจำนวน3คนนะคะซึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงตามหมายปรก.ก็คือนายรอซาลีมาสานายมหาดีดูเระและนายอาแวลีลาดาเข้ามอบตัวต่อทางการนะคะผ่านนายสมศักดิ์สิทธิวรการในอำเภอตากใบพร้อมตำรวจและทหารนายรอซาลีระบุนะคะว่าการเข้ามอบตัวในครั้งนี้เป็นความสมัครใจเพราะว่าการอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเป็นความทุกข์เมื่อทางการให้โอกาสจะมีความเชื่อมั่นในการให้ความเป็นธรรมและจะประสานไปยังเพื่อนๆที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงตามหมายพ.ร.ก.อีก27คนที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อเดินทางเข้ามามอบตัวด้วยขณะที่กำลังตำรวจภูธรเมืองยะลานะคะมีการเพิ่มมาตรการเข้มโดยขอความร่วมมือประชาชนบริเวณถนนซิโรรถตั้งแต่แยกไฟแดงโคลิเซียมไปจนถึงถนนหน้าตลาดสดให้เปลี่ยนรูปแบบการจอดรถทุกชนิดโดยให้จอดชิดบริเวณเกาะกลางถนนแล้วก็ให้เหลือพื้นที่การจราจรฝั่งซ้ายเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายหลังจากที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้แจ้งเตือนไปยังทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังรถยนต์คาร์บอม5คันโดยคันที่1นะคะเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนปอใบไม้รอเรือ7934สงขลาคันที่2รถยนต์กระบะมิตซูมิชิไทรซันสีดำไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนคันที่3นะคะรถกระบะอีซูซูรุ่นดราก้อนไอสีเขียวไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนคันที่4รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่นยาริสหมายเลขทะเบียน2473สีเปลือกมังคุดไม่ทราบหมวดอักษรและคันที่5รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าโคโรล่ารุ่นเก่าสีแดงเลือดหมูไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งทั้ง5คันประกอบระเบิดเรียบร้อยแล้วขอให้ระมัดระวังเพื่อป้องกันการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันนะคะขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการตั้งกลุ่มวาดะเป็นที่ปรึกษาจะไม่ส่งผลให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นเรื่องดีที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาถึงแม้ตนเองไม่ได้ลงพื้นที่แต่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งกลุ่มวาดะมาเป็นที่ปรึกษาจะไม่ส่งผลให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นสิทธิ์ที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งการที่ตนเองตั้งกลุ่มวาดะมาเป็นที่ปรึกษาเพราะเป็นบุคคลเชิงสัญลักษณ์และรู้ปัญหาดีโดยวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.จะเรียกประชุมทีมที่ปรึกษาพลอากาศเอกสุกัมพลกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นโดยมีพื้นที่ที่มีปัญหาเพียงร้อยละ15และเชื่อว่าจะมีสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบเข้ามอบตัวอีกหลายคนเพราะมีการสร้างความเข้าใจมากขึ้น
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้กำลังดูช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจจะประชุมก่อนเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้ไปติดตาม11เด็ดเศรษฐกิจนะคะกับคุณอรดาเผ่าวิบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปฐมาพรกรองแก้วค่ะค่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำในบ้านเราเปิดตลาดมานี่ลดลงไปกว่า500บาทเลยนะคะใช่ค่ะเปิดตลาดมารอบแรกนี่ลงไป550บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงราคาถึง7รอบด้วยกันนะคะก็สาเหตุจริงๆแล้ววันนี้เรามีมุมมองจากนายกสมาคมค้าทองคำมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะลงทุนต้องติดตามพลาดไม่ได้ค่ะมีแนวรับแนวต้านมาด้วยนะคะค่ะเช่นค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ11เด็ดเศรษฐกิจนะคะวันนี้เรื่องของทองคำนี่ก็เป็นประเด็นฮอตฮิตจริงๆค่ะเพราะว่าบ้านเรานักลงทุนค่อนข้างที่จะตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นราคาทองคำนั้นเปิดตลาดวันนี้นะคะราคาร่วงลงไปถึง550บาทต่อบาททองคำแล้วก็วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันถึง7รอบด้วยกันนะคะโดยสรุปแล้ววันนี้ความเคลื่อนไหวนั้นก็คือติดลบลงไป450บาทต่อบาททองคำวันนี้เรามีมุมมองของนายกสมาคมผู้ค้าทองคำมาฝากกันอีกสักครู่มาติดตามกันต่อค่ะอยากได้ที่แบบแก้ปัญหาประชาชนได้อะค่ะทุกเรื่องเลยอยากให้มีรถเมล์เพิ่มอ่ะเพราะว่าตอนนี้เวลากลับบ้านเย็นๆอะไรเงี้ยรถเมล์ไม่พอต้องต่อแถวเยอะแยะมากมายอะค่ะได้อยากให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาค่ะช่วยให้เด็กหัวมันไบขึ้นนิดนึงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากนะคะปัจจุบันจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ค่ะด้วยเหตุนี้เองทางกระทรวงคมนาคมนะคะจึงได้มีการติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ตามท่าเรือต่างๆค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นไปเรียนถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันค่ะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารด้านความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเองได้มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในท่าเรือจำนวน15แห่งบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งได้เปิดใช้บริการแล้วขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณท่าเรือสาทรซึ่งมีผู้โดยสารไปใช้ท่าเรือเป็นจำนวนมากนะครับก็จะได้รับความสะดวกในการที่จะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารในเรื่องธุรกิจก็ดีหรือในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเทคโนโลยีสอดประสานกับการขนส่งคมนาคมแบบนี้นะคะก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นค่ะจากนี้ไปเราจะไม่พลาดการติดต่อสื่อสารหรือเหตุการณ์สำคัญอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะExpo 2013ยิ่งใหญ่เพื่อคนกรุงเทพรวม Wedding Studio ทั่วฟ้าเมืองไทยให้งานวิวายิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบแมน Wedding Expo 23กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีไปดูเรื่องของทองคำนะคะ11เดือนเศรษฐกิจวันนี้ก็มีข่าวดีในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไทยมาฝากกันค่ะซึ่งก็เป็นการประเมินของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะที่มองว่าการเร่งลงทุนของรัฐบาลแล้วก็การส่งออกที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นจะหนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ดีกว่าประมาณการไว้นะคะโดยวันนี้ค่ะทางด้านของดร.ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการปรับตัวเลขประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ประมาณที่ร้อยละ 4.5 นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.8 ถึง 5.3 หรือว่าถ้าเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ5เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ทั้งการบริโภคการลงทุนจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวน 500,000 ล้านบาทผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะขณะที่ถ้าเกิดว่ามาดูการส่งออกจะมีการปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยมองว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 8.2 ซึ่งตรงนี้ก็เพิ่มจากเดิมที่คาดไว้ที่น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 7.4
แล้วก็จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นกว่า23ล้านคนจากปีก่อนที่22ล้านคนนะคะก็จะทำให้มีเงินสะพัดในภาคธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1ล้านล้านบาทเลยขณะที่เงินเฟ้อนะคะก็ยังอยู่ในกรอบที่เหมาะสมที่ร้อยละ 3.5อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดเรามาดูปัจจัยเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนั้นมีพื้นฐานดีจึงทำให้มีเม็ดเงินนะคะไหลเข้ามาลงทุนในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวโดยคาดว่าทั้งปีนี้นะคะเงินบาทจะแกว่งอยู่ที่ 28.50 ถึง 30.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องร่วมมือกันดูแลให้เหมาะสมค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะถ้าเกิดเรามาดูกันวันนี้ล่าสุดเนี่ยทางด้านคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าหรือว่าบอร์ดอคสก็ได้มีมติเลิกจ้างผู้อำนวยการอคสพันตำรวจตรีสราวุธสกุลมีฤทธิ์นะคะเนื่องจากเห็นว่าการบริหารงานนั้นยังไม่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายที่คาดไว้ได้ค่ะพันตำรวจโทไพโรจน์ปัญจประทีปซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าหรือบอร์ดอคสเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้พิจารณาการเลิกจ้างพันตำรวจตรีชราวุฒิสกุลมีฤทธิ์ผู้อำนวยการอคสโดยทางคณะกรรมการนะคะก็ได้มีการทบทวนการพิจารณาการทำงานของผู้อำนวยการอคสตลอด1ปีที่ผ่านมาก็สรุปได้อย่างนี้นะคะว่าการประมาณการประเมินนั้นนะคะก็ไม่ผ่านถึง2รอบด้วยกันคะแนนเต็ม5ได้เพียง 2.5 แล้วก็มีการบอกเลิกจ้างไปเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตามระเบียบแล้วก็จะมีระยะเวลา30วันโดยสิ้นสุดในวันที่20กุมภาพันธ์โดยผู้อำนวยการอคสจะได้รับเงินชดเชยเงินเดือนเดือนสุดท้ายบวก6เดือนหรือว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทสำหรับเหตุผลการบอกเลิกจ้างนะคะก็เพราะเห็นว่าการทำงานนั้นยังไม่สามารถที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่บอร์ดได้คาดหวังแต่ก็คงไม่สามารถที่จะชี้วัดได้นะคะว่ามาจากกรณีข่าวที่ทำให้รัฐบาลนั้นเกิดความเสียหายจากโครงการรับจำนำหอมแดงหรือไม่เซ็นรับทราบเกี่ยวกับการสีแปรสภาพข้าวหรืออื่นๆและขณะนี้ก็ได้ส่งหนังสือบอกเลิกจ้างผู้อำนวยการอคส.อย่างเป็นทางการแล้วรวมถึงจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่คาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ภายในเร็วๆนี้ค่ะปัจจัยผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาททั่วประเทศเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะรวมถึงราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นก็ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคมปรากฏว่าค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 97.3 ลดลงจากระดับ 98.8 ในเดือนธันวาคมซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะคะก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉพาะกลุ่ม SME และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นขณะที่ราคาพลังงานเองก็มีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะประกอบกับความกังวลต่อค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจการเงินในตลาดโลกอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อการประกอบการในระยะ3เดือนข้างหน้าโดยค่าดัชนีปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 100.6 มาอยู่ที่ระดับ 101.5 ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะในเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็สามารถผลิตรถยนต์ได้กว่า 236,000 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมร้อยละ 6.63 โดยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 107 คันนะคะแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 42.37 ของยอดผลิตทั้งหมดส่วนการผลิตเพื่อขายในประเทศมีจำนวนกว่า 130,000 คันเลยทีเดียวค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะราคาทองคำในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดตลาดปรากฏว่าปรับตัวลงมากว่า500บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางนายกสมาคมค้าทองคำก็มองว่าเป็นการปั่นราคาแล้วก็ยังแนะนำนะคะให้นักลงทุนนั้นติดตามสถานการณ์อีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำได้เปิดเผยว่าราคาทองคำในบ้านเราวันนี้ปรับตัวลดลงมาแรงนะคะตามราคาทองคำในตลาดโลกที่ลงไปเคลื่อนไหวอยู่ที่ในระดับ 1,560 เหรียญต่อทรอยออนซ์ซึ่งหลังจากที่มีการเกิดข่าวลือกันว่าธนาคารกลางหลายประเทศจะลดสัดส่วนการถือครองทองคำก็ทำให้เกิดแรงขายออกมาซึ่งประเมินนะคะว่าเป็นการปล่อยข่าวของกองทุนเก็งกำไรที่ต้องการจะทุบราคาทองคำอย่างไรก็ตามค่ะก็คาดว่าราคาทองคำในปีนี้จะผันผวนเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 1,500 ถึง 1,900 เหรียญต่อทรอยออนซ์โดยมีแนวรับที่ 1,545 เหรียญต่อทรอยออนซ์ก่อนที่จะปรับขึ้นมาเล็กน้อยและถ้าหากว่าหลุดแนวรับก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่องอาจจะถึง 1,500 เหรียญนะคะหรือว่าต่ำกว่า 22,000 บาทต่อบาททองคำจึงอยากเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังในเรื่องของการซื้อขายค่ะ
ถัง500ต้นๆถึงถัง900กว่าช่วงห่างนี้จะเยอะแต่ถ้าตอนนี้มองแนวรับนะครับที่ถัง545ดูสิจะผ่านไหมถ้าไม่ถ้ามันเกิดว่ารับได้นะครับก็อาจจะดีเบาขึ้นมาหน่อยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้อาจจะลองต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าต้องดูตลาดอีกวันสองวันว่าค่ะส่วนในช่วงนี้มาดูบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆทั่วโลกค่ะจากรายงานของการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งประชุมกันเมื่อเดือนที่แล้วแต่เพิ่งมาแถลงการกันนะคะโดยมีสัญญาณกดดันตลาดมาจากข่าวที่ว่าอาจจะมีการยุติการมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE เร็วกว่าที่คาดไว้นะคะซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีแรงขายออกมาค่ะโดยเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างหนักนะคะลงไป 1.16% ถอยมาอยู่ที่ 1,528.74 จุดด้วยปริมาณการซื้อขาย 6,366 ล้านบาทจากแถลงการที่บอกว่าจะมีความยืดหยุ่นนะคะในการที่จะมีเม็ดเงินเข้าซื้อพันธบัตรมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอยู่ที่อาจจะต่ำกว่า 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีแรงกังวลกดดันกลุ่ม